สมครับดีว่ามีแฟน
คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนี้เป็นคุณอย่างยิ่งเพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงนั้นขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่งความสำเร็จในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2510บนพื้นที่กว่า 5,500 ไร่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเอ็นดินลูกพื้นสีแดงมีชื่อเรียกว่ามอดินแดงสถานที่ต้องเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2509จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้มีชื่อเรียกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงร่วมกันปลูกต้นไม้พระราชทานไว้ซึ่งนั่นก็คือต้นกาลพฤกษ์นับจากช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งโนนกุดีจะขออัญเชิญบทเพลงประจำสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นในบทเพลงร่มกาลพฤกษ์ได้ณบัดนี้ค่ะThank you.
Thank you.
จังหวะสนุกสนานร้าวใจต้นฉบับคำร้องไปโดยคุณแมนเจษดา
ีถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยนายกิติศักดิ์พันธ์สำริดหากทุกท่านพร้อมเราจะมาสนุกสนานไปพร้อมกันค่ะในบทเพลงสวยจริงจริงไทยThank you.
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งนนทุดินจากโรงเรียนเรือลบพาจังหวัดยโสธรเองครับโอ้โหแต่ละวงนี้กินกันไม่ลงจริงๆเลยครับคุณเพลงจริงค่ะทั้งเต้นทั้งรำทั้งร้องโอ้โหนึกว่าเวทีเสียงอีสานมาตั้งตรงเลยทีเดียวใช่ครับซึ่งถ้าเป็นของหวานนี่ก็คงเป็นรวมมิตรนะครับโอ้โหสุดยอดมากกลมกล่อมจริงๆใช่ครับน้องเก่งมากจริงๆค่ะซึ่งเราก็เห็นในความพยายามความตั้งใจของน้องนะคะที่จะมาแสดงให้ความบันเทิงแก่ทุกท่านในวันนี้ค่ะใช่แล้วครับซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าฝีไม้ลายมือของเด็กไทยของเราเนี่ยเด็กไทยของเรานี่มีความที่เก่งแล้วก็มีความพยายามมุ่งมั่นในแผนเด็กชาติใดในโลกเลยครับใช่ค่ะเหมือนกับน้องโบเมื่อกี้นะคะนอกจากน้องเนี่ยที่จะรักเพลงลูกทุ่งแล้วน้องยังอนุรักษ์ในเรื่องของหมอลำวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับน้องมาหรือยังคะตอนนี้ก็กำลังรอน้องๆครับเดินทางมาเพื่อให้สัมภาษณ์นะคะน้องยังไม่มาใช่ไหมคะครับก็คือโรงเรียนเมื่อกี้เป็นโรงเรียนจากเรือลูกขาจังหวัดยโสธรใช่ไหมครับคุณเรียนน้องเดินกำลังเดินมาแป๊บนึงค่ะเราสักครู่เราจะได้สัมภาษณ์น้องๆแล้วก็ได้รู้ว่าน้องๆเนี่ยมีความเป็นตัวอะไรตรงกลางนะครับก่อนอื่นให้น้องๆแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายกิติศักดิ์การสำเร็จครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตนาวดีวงสมัครค่ะฟังจากเสียงกรี๊ดเสียงกำลังใจของน้องนี่น้องๆคงจะมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้ทุกคนมาให้กำลังใจน้องน้องๆคะน้องๆมีการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างลูกเราก็คาดว่าน่าจะเหมือนกับที่มันเรียนนะครับที่แบบอยากจะมีความอยากแข่งก็ในแต่ละวันเราก็นอกจากเรียนแล้วก็ฝึกอย่างเดียวครับผมครับสำหรับวันนี้นะคะที่เราถามบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคิดว่าผลงานที่เราได้ทำไปเนี่ยถ้าเราประเมินดูแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเราจะได้แชมป์หรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้คงของพวกเราได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะโอ้โหตอบดีมากเลยได้ไหมจากกองเชียร์ไปเต็มๆเลยค่ะวันนี้น้องๆได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ทักษะต่างๆที่ดีกลับไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนน้องๆเก่งมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับเดี๋ยวก่อนน้องๆจะลงไปพักนะครับก็เดี๋ยวให้น้องๆได้ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับจากท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านไลฟ์สดกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องๆพูดถึงกำลังใจนะครับเราก็เป็นวงดนตรีลูกทุ่งน้องใหม่นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่เป็นกำลังใจจนจบโชว์ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือหนักให้กับน้องๆจากโรงเรียนเริงนกทาจังหวัดยโสธรครับเดี๋ยวเขาจะน้องโหตามน่ารักจริงใช่ครับโอ้โหพอได้ฟังน้องๆพูดแล้วเนี่ยชื่นใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เด็กไทยเก่งมากเลยครับคุณเรย์ใช่ค่ะรู้สึกว่ามีกำลังใจน้องๆคนแสดงก็มีกำลังใจทางคณะคุณครูผู้แล้วก็น้องๆคนที่แสดงคนที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีกำลังใจนะคะใช่แล้วครับกิจกรรมดีขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึงเป็นวงที่
วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเราเนี่ยผ่านไป4วงดนตรีลูกทุ่งแล้วใช่ไหมครับคุณเรย์ซึ่งแต่ละวงเนี่ยโอ้โหกินกันไม่ลงจริงๆใช่เก่งมากๆเลยมาถึงวงสุดท้ายก็ยังเข้มข้นดุเดือดใช่ครับก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่เดินอยู่